อันยองชิงประเดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตเพลย์นาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำ What's in my bag นั่นเองนะครับก็เราเนี่ยมาอัปเดตนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราฝึกงานอยู่เราจะมาให้ดูว่าเราเตรียมของอะไรไปสำหรับการฝึกงานนี้บ้างจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายหรอกนะครับทุกคนก็เราไปทำงานโน้มไม่ต้องพกอะไรไปเยอะหรอกซึ่งที่เราพกไปเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาให้ดูกันดีกว่าว่าเราอะไรไปที่ทำงานกันบ้างนะครับสำหรับกระเป๋าที่เราเอาไปใช้เนี่ยก็เป็นกระเป๋าใบนี้นะครับพกเป็นเป้เลยของเยอะก็เลยพกเป็นเป้ไปนั่นเองนะเดี๋ยวให้ดูกระเป๋าข้างหน้านี้ก่อนเนาะสำหรับของที่อยู่ในกระเป๋าหน้านะครับก็จะมีเป็นนี่เป็นหูฟังไวเลสนะครับของโฮโคแล้วก็มีเป็นลิปมันนะครับอันนี้เป็นของแม็กซิลิปนะครับมีเป็นฟิชเชอร์แมนเฟรนด์นะครับรถมิ้นมีเป็นกระจกนะครับอันนี้เพิ่งซื้อมานะเป็นกระจกพกพาอันเล็กแล้วมันก็เบาด้วยนะมีเป็นน้ำตาเทียมนะครับคือทำงานหน้าคอมอ่ะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาทำงานหน้าคอมจะค่อนข้างตาแห้งแล้วก็แบบแสบตามากอันนี้สำคัญมากแล้วก็มีเป็นยาดมนะครับอันนี้เป็นของไอซ์หมดแล้วนะครับกับข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าด้านในของเรามีอะไรบ้างอันนี้เป็นกระเป๋าสำหรับใส่ power bank อุปกรณ์สำหรับการชาร์จแบตนั่นเองนะฮะก็จะมีเป็นสายชาร์จนะครับจะเป็นสีโลสโกนะเข้ากับสีแบบโทรศัพท์เลยแล้วก็มีเป็น power bank นะครับอันนี้เป็นของยูเบานะแล้วก็มีเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะครับอันนี้ก็จะตุงๆหนาๆหน่อยเนาะก็จะมีเป็นแผ่นแปะสิวนะครับเขารีวิวกันว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ปิดเนียนแล้วก็ดีที่สุดนะครับราคาถูกด้วยนะ 60-70 บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นบางสาขานะได้มาหลายอันมากมีเป็นแป้งฝุ่นเจ้านางนะครับหรือแป้งทรานสลูเซนต์นั่นเองมีเป็นโคชั่นของ Innisfree นะครับไว้สำหรับแบบเติมระหว่างวันนะมีลิปสติก2อันนะครับเป็นของ For You Too อันหนึ่งนะแล้วก็เป็นของ Creo อันหนึ่งนะครับโอเคนั่นก็คือในส่วนของกระเป๋าเครื่องสำอางนะครับต่อไปเราก็มีเป็นร่มนะจ๊ะพกไว้เผื่อฝนตกมีเป็นพัดลมจิ๋วนะครับอันนี้ได้มาจากซิสตาโอ้น่ารักมากกล่องใส่แว่นตานะครับมีคอนแทคเลนส์อยู่ด้วยอ่ะมีพวกบรรดาของใช้จำเป็นนะเป็นกระเป๋าดินสอที่เขียนว่าวันนาวันนะอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่แฟนคลับส่งมาให้นะครับใครเป็นเจ้าของสิ่งนี้ก็มาแรงขันตัวได้นะจ๊ะแล้วก็มีแพนเนอร์นะครับแล้วก็มีสมุดโน้ตนะครับเอาไว้จดสิ่งสำคัญหรือว่าเวลาที่สั่งงานอะไรเนี่ยเราก็จะจดไว้นะรับบีฟรวมถึงว่าเวลาเรามีไอเดียอะไรเนี่ยเราก็จะหยิบกับสมุดอันนี้ขึ้นมาจดนะครับคือบางทีนั่งอยู่แล้วแบบอุ๊ยมีไอเดียอยากทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยเราก็จะหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาจดไว้เพราะบางทีเราก็จะลืมนะฮะอันนี้เราซื้อมาจากงานแฟนมิตรปักจีหุ่นนะครับอย่างเงี้ยเราก็รับบีของพี่มานะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับในกระเป๋าของเราโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มาประมาณนี้นะครับมีโทรศัพท์ให้เห็นด้วยนะไม่รู้ทำไมแต่ว่าเวลาคุยกันมันจะได้ยินนั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างด้วยแล้วก็กดปุ่มตรงกลางนะครับกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย